สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับสาวสวยแห่ง CP จังหวัดศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองพี่เลอิสริยะนางชายแล้วก็ฉะเชิงเทรา3จังหวัดเลยใช่มั้ยคนพี่เลสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาร่วมงานในงานแถลงข่าวของนางสาวไทยเวทีใหญ่แสดงความยินดีกับเวทีนี้ก่อนก็วันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะกับเวทีนางสาวไทยที่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยปี2566จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์ค่ะว้าวคุณผู้ชมมิสเวิลด์นะครับเป็นเวทีระดับโลกเลยว้าวว้าวสุดยอดมากลุ้นกันนะคะลุ้นกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนางสาวไทยปี2566ปีนี้นะคะว่าจะเป็นใครแล้วก็ลุ้นไปถึงเวทีมิสเวิลด์เลยนะคะว้าวแล้วพี่เลถือครอบครองของจังหวัดอะไรบ้างพี่ถือลิขสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกองนางสาวไทยจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคุณจะเกิดขึ้นนะคะวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเราเก็บตัว18 19ประกวดวันที่20นะคะส่วนพระนครศรีอยุธยาเก็บตัววันที่22ประกวดวันที่23ค่ะแล้วก็ยังไรนะคะตอนนี้ยังไม่ปิดรับสมัครนะคะสาวๆค่ะมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากเป็นตัวแทนของนางสาวไทยเพื่อไปประกวดนางมิสเวิลด์นะคะก็มาสมัครกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ปิดรับสมัครนะคะรีบมากันเยอะๆนะคะเรายังรออยู่นะคะเราผู้หญิงที่มีความพร้อมมีความสามารถมีบุคลิกที่ดีนะคะและมีความมั่นใจนะคะมาร่วมกันในเวทีนางสาวไทยนะคะได้เลยพี่เลขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย